ล่องความรู้สู่โอกาสเคล็ดลับบาริสต้าความสำคัญในการชงกาแฟก็คือการใส่ใจในการชงกาแฟให้ทุกแก้วเนี่ยมันออกมาเหมือนกันอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากคือบาริสต้าเนี่ยมันคือการนำเอาสิ่งที่มีอยู่ในเมล็ดกาแฟส่งต่อให้กับลูกค้าทำยังไงที่จะสกัดรสชาติออกมาให้ดีที่สุดดังนั้นมันจึงต้องใส่ใจในการทำทุกครั้งหลักๆเลยมันก็จะมีในส่วนของตัวเมล็ดกาแฟเองแหล่งการเพาะปลูกที่แตกต่างกันรสชาติที่ออกมามันก็จะแตกต่างกันด้วยเช่นกันระดับการคั่วที่ต่างกันรสชาติก็จะต่างกันในรูปแบบของการชงแต่ละรูปแบบนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลรสชาติที่ไม่เหมือนกันต่อให้เมล็ดกาแฟเหมือนกันแต่ในการชงไม่เหมือนกันรสชาติก็แตกต่างกันค่ะสิ่งที่เป็นอุปสรรคที่สุดสำหรับมือใหม่ๆเลยนั่นก็คือเรื่องของรสชาติค่ะทำยังไงให้เราจะรู้จักเกี่ยวกับรสชาติของกาแฟได้ก็คือการชิมเปิดใจยอมรับมันค่ะว่ากาแฟจริงๆแล้วมันไม่ได้ขมมันมีรสชาติอื่นๆเข้ามาเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นทำแล้วก็ชิมไปด้วยค่ะเครื่องชงกาแฟเนี่ยในท้องตลาดทั่วไปมันจะมีตั้งแต่แบบระดับราคาเบาๆจนไปถึงหลักแสนหลักล้านอย่างที่เราเคยเห็นกันสิ่งที่จะต้องรู้ก่อนก็คืออ่ะงบประมาณมันจะได้ไม่บานปลายเนาะใครหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดว่าเอ้ยทำงานในร้านกาแฟก็เรียกว่าบาริสต้าได้แต่จริงๆบาริสต้าคือคนที่ชงกาแฟค่ะมันมีสกิลในการทำค่อนข้างหลากหลายมากๆถ้าเป็นพนักงานร้านกาแฟทั่วไปอาจจะนู่นนี่นั่นทำความสะอาดร้านทั่วๆไปแต่ถ้าเป็นบาริสต้าแล้วก็คือคนชงกาแฟถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับต่างประเทศเนี่ยมันจะมองว่าบาริสต้าเนี่ยเป็นหนึ่งในคู่ขนานคู่มากันกับเชฟเลยมือใหม่ๆเนาะที่กำลังจะก้าวขาเข้ามาอยู่ในวงการกาแฟเป็นบาริสต้าเนี่ยจริงๆไม่อยากจะฝากอะไรมากแต่อยากให้อดทนหน่อยนะคะพยายามฝึกฝนบ่อยๆค่ะหลายๆคนบอกเมื่อไหร่จะเก่งเมื่อไหร่จะเก่งเราทำหรือยังถ้าทำแล้วทำซ้ำๆแก้ไขปัญหาในจุดที่เราบกพร่องอะค่ะค่อยๆแก้ไปทีละจุดเนาะอะไรที่มันทำดีอยู่แล้วค่ะให้มันทำดีต่อไปตรงไหนผิดพลาดก็ค่อยๆแก้ไขไปทีละขั้นจากนั้นเนี่ยมันก็จะก้าวจุดที่สูงที่สุดได้ดังนั้นมีแต่ความอดทนแล้วก็ฝึกฝนบ่อยๆเท่านั้นเองค่ะพบกับตอนต่อไปเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นบาริสต้า